สวัสดีครับทุกคนสำหรับวันนี้นะครับผมมีหูฟังรุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง B&O เนี่ยมาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับอยู่ในมือผมเนี่ยก็คือตัวของ B&O EQ นะครับเป็นหูฟัง True Wireless รุ่นแรกนะครับที่ B&O เนี่ยใส่ตัวของฟีเจอร์ Active Noise Cancellation เข้ามาครับผมได้ใช้งานมาระยะนึงเนี่ยจะมาบอกแล้วก็สิบให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับว่าหูฟังตัวเนี้ยเรื่องของ Active Noise Cancellation เนี่ยมันแจ๋วยังไงบ้างครับว่ากันครับสำหรับหูฟัง B&O EQ นะครับผมเชื่อว่าถ้าใครที่เป็นแฟนคลับของ B&O อยู่แล้วเนี่ยอันนี้ถูกใจแน่นอนเพราะว่าเป็นตัวหูฟัง True Wireless รุ่นแรกที่ B&O เนี่ยใส่ตัวของ Active Noise Cancellation เข้ามานะครับซึ่งตัวของ B&O EQ ที่ก็ออกมาใหม่เนี่ยอันนี้ก็จะมีทั้งส่วนที่คล้ายกับตัวกลุ่มหูฟัง True Wireless ก่อนหน้านี้นะครับในกลุ่มของ E8 Series นะครับแล้วก็มีส่วนที่แตกต่างกันในเรื่องของดีไซน์นะครับดีไซน์ที่ลักษณะที่คล้ายกันเนี่ยก็คือเรื่องความเรียบๆในการดีไซน์นะครับความมินิมอลในการดีไซน์เนี่ยอันนี้ยังคงคล้ายๆกับ E8ครับแต่สิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยก็คือเขาทำให้ดีไซน์เนี่ยมันดูแบบแตกต่างกันเลยอย่างสิ้นเชิงนะครับตั้งแต่ภายนอกเนี่ยกล่องของตัว EQ เนี่ยก็จะเป็นอีกดีไซน์หนึ่งไปเลยนะครับแล้วก็พอเราเปิดมาด้านในเนี่ยก็คือตัวของหูฟังเนี่ยอันนี้เห็นความแตกต่างชัดเจนนะครับเพราะว่าตัวของ EQ เนี่ยจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเมื่อเทียบกับตัวของในกลุ่มของ E8 นะครับตรงนี้สิ่งที่ทำให้ตัวของหูฟังมันใหญ่ขึ้นเนี่ยก็คือด้านในเนี่ยแน่นอนเขาต้องเพิ่มวงจรในเรื่องของการตัดเสียงรบกวนนะครับเพิ่มไมโครโฟนในช่วยการกรองเสียงกรองคลื่นเสียงต่างๆเนี่ยมันเลยทำให้ตัวของขนาดหูฟังเนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อเทียบกับในกลุ่มของ E8 ครับในเรื่องของเทคโนโลยีที่อยู่ในหูฟัง B&O EQ ตัวนี้นะครับหลักๆเนี่ยก็จะเป็นตัวของ Bluetooth 5.2 นะครับซึ่งสัญญาณค่อนข้างนิ่งดีทีเดียวนะครับจากที่ผมได้ใช้งานมีบางจังหวะที่ผมเดินออกไปในแบบสถานที่ที่ผมชอบไปลองเนี่ยแล้วก็จะลองดูว่าเรื่องสัญญาณของ Bluetooth เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งตัวของ B&O EQ ที่เป็นตัว Bluetooth 5.2 เนี่ยให้สัญญาณที่นิ่งดีทีเดียวนะครับแล้วก็ในเรื่องของกล่องของตัวหูฟัง B&O EQ เนี่ยก็จะรองรับเรื่องการชาร์จทั้งแบบมีสายผ่านทาง USB-C นะครับหรือไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าใครมีตัวแท่นชาร์จที่เป็น wireless เนี่ยก็สามารถเอาตัวของ B&O EQ เนี่ยไปวางชาร์จลักษณะที่เป็นไร้สายก็ได้นะครับซึ่งตัวหูฟังเนี่ยในด้านของแบตเตอรี่เนี่ยชาร์จ1ครั้งเนี่ยสามารถใช้งานได้สูงสุดต่อเนื่องประมาณ6ชั่วโมงครึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยในเครื่องหมายดอกจันว่า6ชั่วโมงครึ่งเนี่ยก็คือเปิดใช้งานตัวของ ANC ไปด้วยนะซึ่งถือว่าโอเคมากทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวกล่องของเขาเนี่ยสามารถที่จะชาร์จพลังงานให้กับหูฟังเนี่ยได้รวมๆกันเนี่ยทั้งหมดประมาณ20ชั่วโมงนะครับซึ่งตรงนี้ก็เหลือเฟือในการใช้งานวันต่อวันนะครับหรือถ้าใครที่ใช้งานน้อยหน่อยอาจจะใช้งานได้ถึงแบบ 2-3 วันแล้วค่อยเสียบชาร์จอีกทีนึงก็ได้ตรงนั้นนะครับแล้วก็ตัวของหูฟังเนี่ยยังมีความพิเศษในลักษณะที่ว่าเวลาที่เราวางชาร์จลงไปในกล่องนะครับตรงนี้เขาจะรองรับเรื่อง Quick Charge ด้วยนะครับซึ่ง Quick Charge ของตัว B&O EQ เนี่ยก็คือเราวางชาร์จลงไปประมาณ20นาทีเนี่ยจะสามารถใช้งานตัวหูฟังได้ประมาณ2ชั่วโมงครับส่วนเทคโนโลยีอื่นนะครับที่ทาง B&O ใส่เข้ามาให้กับตัวของ EQ เนี่ยก็จะเป็นสแตนดาร์ดนะครับก็คือเรื่องของ Touch Control นะครับอย่างเช่นที่หูฟังด้านขวาเนี่ยเวลาที่เราแตะๆไปเนี่ยตอนฟังเพลงก็จะเป็น Play Pause หรือแบบตอนที่เราคุยโทรศัพท์ก็จะเป็นรับสายวางสายหรือถ้าเราแตะๆแล้วค้างไว้เนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มระดับเสียงตอนที่เราฟังเพลงนะครับกับการเนี่ยที่ตัวหูฟังด้านซ้ายเนี่ยเวลาที่เราแตะๆแล้วค้างไว้เนี่ยก็จะเป็นการลดระดับเสียงตอนที่เราฟังเพลงนะครับส่วนของตัว ANC เนี่ยก็แตะๆที่หูฟังด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นการเปลี่ยนโหมดตัวของ ANC นะครับก็จะเป็นการวน3รูปแบบนะครับก็จะมีตัวของ ANC ตัวของ Transparent Mode นะครับแล้วก็มีตัวของ Turn Off คือไม่ใช้อะไรเลยนะครับทีนี้มาถึงหัวใจสำคัญนะครับก็คือเรื่องการฟังเพลงแล้วก็เรื่องของตัว ANC นะครับที่ทุกคนรออยู่นะครับในด้านเสียงของตัว EQ เนี่ยผมรู้สึกว่าคล้ายๆกับตัวของ E8 ครับซึ่งตัว E8 ที่ผมอ้างอิงและผมพอจะจำได้เนี่ยก็คือตัวของ E8 ที่เป็นตัวรุ่นที่3นะครับตรงเนี้ยเสียงจะคล้ายๆกันถ้าจะมีความแตกต่างอยู่บ้างเนี่ยในเบื้องต้นเท่าที่ผมพอจะจับได้อยู่บ้างเล็กน้อยเนี่ยก็คือตัวของ B&O EQ เนี่ยจะมีเนื้อเสียงที่หนากว่าตัวของ E8 นะครับซึ่งตรงนี้ก็จากที่ผมฟังก็โหแตกต่างกันแบบไม่ได้เยอะมากเลยแทบจะไม่ได้รู้สึกอะไรมากนะครับตรงนั้นอันเนี้ยเป็นเสียงของเบื้องต้นที่ตัวของ EQ ทำได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของตัว B&O นะครับที่เสียงยังคงให้ลักษณะที่เป็นโทนนุ่มนวลเสียงแบบเสียงต่ำลงไปแล้วค่อนข้างแบบแผ่ออกไปตรงนี้นะครับจะไม่ได้เป็นรูปแบบตุ้มๆนะครับตรงนั้นในเรื่อง ANC ของหูฟัง B&O EQ ตัวนี้นะครับเรื่องการตัดเสียงรบกวนเนี่ยตอนนี้อย่างที่ผมใส่อยู่เนี่ยผมจะรู้สึกว่ามันสามารถทำได้เงียบจริงแล้วก็มันจะเหมือน เรื่องความเงียบอ่ะมันจะกรองเสียงความถี่ความเงียบออกไปได้เยอะมากนะครับถ้าใครเคยใช้หูฟังที่เป็นกลุ่มที่มีตัว ANC เนี่ยเวลาที่เราเปิดโหมด ANC เราจะได้ยินเสียงความเงียบ
ที่มันแบบเป็นเสียงแบบถี่ๆแบบเสียงความเงียบแบบผมไม่สามารถอธิบายได้จริงๆว่าเสียงตรงนี้มันจะประมาณไหนนะสำหรับคนที่เคยใช้น่าจะพอคุ้นเคยซึ่งตัวของ B&O EQ เสียงความเงียบตรงนี้มันจะเงียบกว่าหูฟังอื่นเท่าที่ผมเคยลองนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่ตัวของ B&O EQ ทำได้กับตัว ANC ครับทีนี้มาถึงอีกหัวข้อนึงนะครับเพราะว่าหลายคนที่ใช้หูฟัง B&O True Wireless มาอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะสงสัยนะครับว่ามันมีการปรับปรุงไหมนะครับก็คือเรื่องของการใช้หูฟังคุยโทรศัพท์นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยในกลุ่มของ Series E8 เนี่ยจะทำได้อยู่ในระดับแบบทั่วไปมากนะครับทีนี้พอมาเป็นตัวของ EQ ที่มีการตัดเสียงรบกวนมี ANC เข้ามาแบบนี้เนี่ยตอนคุยโทรศัพท์มันเป็นยังไงบ้างลองฟังกันดูครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่กับหูฟัง B&O EQ นะอันนี้ผมมาทำเทสให้ดูนะครับเวลาที่ใช้คุยโทรศัพท์แล้วเสียงที่ปลายทางได้ยินเนี่ยก็คือเสียงที่ทุกคนได้ยินตอนนี้เสียงเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมซิงค์เสียงเอาเสียงจากที่บน iPad นะที่หูฟังตัวเนี้ยมาทำได้เนี่ยไปออกบน iPad นะว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยมันเป็นลักษณะไหนนะครับซึ่งการเทสแบบอยู่ในห้องอะไรเงี้ยแบบเงียบๆเนี่ยอันนี้ทำได้ครับอันนี้ผมออกมาข้างนอกให้ดูนะครับว่าในกาดจริงเวลาที่อยู่ข้างนอกเนี่ยอันนี้แบบก็ยังถือว่าเงียบอยู่นะยังไม่ค่อยมีเสียงรบกวนอะไรจะมีเสียงนกร้องอะไรผมไม่รู้ว่าทุกคนได้ยินไหมลองดูเรื่องคุณภาพเสียงเนี่ยเวลาที่ทุกคนได้ยินนะถ้าใช้หูฟังตัวเนี้ยปลายทางเนี่ยจะได้ยินเสียงประมาณไหนคุณภาพเสียงเป็นยังไงนะครับเรียกว่ามาที่หลังคนอื่นแต่คือคำว่ามาที่หลังเนี่ยก็ไม่ได้แบบมาแล้วแบบไก่กาอะไรนะครับตรงนี้เนี่ยมันสามารถที่จะทำเรื่องความเงียบเนี่ยการกระเสียงเนี่ยโอเคว่าได้เหมือนกันแต่สิ่งที่มันเหนือกว่ายี่ห้ออื่นเนี่ยก็คือมันได้ความสงัดของในความเงียบไปด้วยชั้นหนึ่งนะตรงนั้นบรรยากาศความเงียบมันก็ถูกตัดออกไปด้วยมันเงียบจริงๆเงียบแบบเงียบกว่าหูฟังยี่ห้ออื่นตอนนี้เนี่ยที่ผมมีในมือเนี่ยมีหูฟังที่เป็นทรูไวเลสแล้วเป็นแบบกระเสียงรบกวนเนี่ยอยู่หลายอันมากผมลองเทียบไปดูละตัวเนี้ยจะเอาสุดจริงๆนะครับตรงนี้เนี่ยผมทำให้ดูที่พูดไปเนี่ยไม่ใช่อะไรครับก็คือเอามาทำให้ดูว่าเวลาที่เราใช้คุยโทรศัพท์เนี่ยปลายทางได้ยินเสียงเรายังไงนะครับเวลาที่เราใช้หูฟังตัวมีโน้ตอีคิวตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยบรรยากาศได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ไหมครับบรรยากาศเนี่ยอันนี้ผมอยู่ในสถานการณ์จริงๆเลยนะไม่ได้แบบมาทำอะไรนะครับตรงนี้แล้วก็เป็นไงบ้างครับเสียงที่ได้ยินกันไปนะครับก็จะเป็นเสียงตอนที่ใช้ตัวของหูฟังB&O EQ เนี่ยใช้คุยโทรศัพท์นะครับซึ่งผมทำเทสผ่าน FaceTime นะครับตรงนี้เสียงเท่าที่ผมเทสเนี่ยจริงๆผมเทสแบบพร้อมกันหลายยี่ห้อมากนะครับตอนที่เทสเนี่ยผมยกให้ว่าในตัวของ B&O EQ เนี่ยอยู่ในกลุ่มที่เสียงพูดออกมาเนี่ยแล้วดูเป็นธรรมชาติดูจะไม่แบบแข็งไม่แบบกระด้างมากนะครับไม่ดูเป็นดิจิตอลมากนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ผมเซอร์ไพรส์มากว่าตัวของ B&O EQ ทำได้ดีก็คือตอนที่ใช้คุยโทรศัพท์เนี่ยมันจะมีจังหวะที่เหมือนมีรถผ่านแบบเป็นมอเตอร์ไซค์แบบวิ่งผ่านไปเนี่ยแล้วเสียงดังมากลองฟังเสียงแบบที่คุณดูนะครับว่าถ้าเป็นเสียงปกติเวลาที่ผมอยู่ข้างนอกเนี่ยแล้วผมต่อกับตัวไมโครโฟนของกล้องเนี่ยเสียงมอเตอร์ไซค์ที่ได้ยินเนี่ยเป็นยังไงลองฟังดูอีกครั้งนึงแล้วเปรียบเทียบดูตอนที่ใช้ตัวของหูฟังเนี่ยคุยว่าเสียงมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันหายไปแค่ไหนลองฟังดูอีกทีนึงครับปลายทางได้ยินเสียงเรายังไงนะครับเวลาที่เราใช้หูฟังตัวมีโน้ตซึ่งตรงนี้เนี่ยบรรยากาศได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ไหมครับบรรยากาศเนี่ยอันนี้ผมอยู่ในสถานการณ์จริงๆเลยนะไม่ได้แบบมาทำอะไรนะครับตรงนี้แล้วก็ปลายทางได้ยินเสียงเรายังไงนะครับเวลาที่เราใช้หูฟังตัวมีโน้ตอีคิวตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยบรรยากาศได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ไหมครับบรรยากาศเนี่ยอันนี้ผมอยู่ในสถานการณ์จริงๆเลยนะไม่ได้แบบมาทำอะไรนะครับตรงนี้แล้วก็อย่างที่ได้เห็นแล้วก็ได้ยินนะครับว่าตัวของหูฟัง B&O EQ เนี่ยตอนที่เป็นเสียงมอเตอร์ไซค์เนี่ยโอ้มันกรองเสียงออกไปได้เยอะมากนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ตัวหูฟังทำได้นะครับถ้าเทียบกับที่ผมทำให้ดูเนี่ยตอนที่พูดธรรมดาเนี่ย อยู่กับกล้องปุ๊บหูเราจะได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์เนี่ยที่ผ่านไปนะครับตรงนี้พอเป็นตัวเสียงที่มาจากหูฟังเสียงเนี่ยเรารู้แหละว่ามีเสียงรบกวนแต่คือมันถูกกรองออกไปเยอะมากนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ตัวของ B&O EQ ทำได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงถ้าทุกคนสังเกตเนี่ยตั้งแต่ในวิดีโอก่อนหน้านี้ที่ผมทำกับ Sony เนี่ยก็คือตัวของ EQ เนี่ยเสียงจะไม่ดรอปเลยเวลาที่มีลมมาเสียงจะไม่แบบวูบวาบวูบวามนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่การกรองเสียงของตัว B&O EQ เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มันสามารถจับได้ว่าอ๋ออันไหนคือเสียงรบกวนอันไหนคือเสียงพูดที่จะไม่ถูกกรองออกไปนะครับซึ่งมันทำให้เวลาที่เราพูดเนี่ยเสียงมันค่อนข้างสเตเบิลดีทีเดียวครับถ้าจะมีสักอย่างนึงที่ผมอยากได้จากตัวของ B&O EQ เนี่ยผมรู้สึกว่าในอนาคตถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้ B&O เนี่ยอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้หูฟังตัวเนี้ยมันสามารถที่จะกด
ปลี่ยนเพลงเป็นแทร็กถัดไปหรือแบบแทร็กก่อนหน้านี้ได้เพราะว่าตอนเนี้ยบนหูฟังมันจะไม่สามารถกดลักษณะเป็น next track หรือว่า previous track ได้นะครับตรงนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ขาดถ้าเป็นไปได้อยากให้ทาง B&O เนี่ยอัปเดตให้มีการแตะจะแตะ2ครั้ง3ครั้งเป็นเทคนิคแบบไหนก็ได้แล้วก็เพิ่มเข้ามาในหูฟังนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยการแตะในหูฟังเนี่ยมันทำได้ก็ครบหมดแล้วมันเหลือแค่อันนี้อันเดียวที่ยังทำไม่ได้นะครับตรงนั้นก็เป็นเรื่องเดียวที่ผมคิดว่าอยากได้ในตอนนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเรื่องราวของตัวหูฟัง B&O EQ นะครับที่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง B&O ซึ่งตอนนี้มีวางจำหน่ายแล้วนะครับใครสนใจเนี่ยลองไปดูกันได้หรือสั่งซื้อออนไลน์ได้เลยนะครับผมทำลิงก์ไว้ให้นะครับว่าสามารถสั่งซื้อได้ที่ไหนบ้างนะครับสำหรับผมตอนนี้ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ